วัสดีชาวโอ๊บแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ FV4005 นะครับผู้เล่นชื่อว่า AKA ยังฮินฮีนะฮะอยู่ในแมปผานะครับมาถึงก็มาตั้งปืนดักรอยิงเลยโดยที่มากับเพื่อนด้วย3คนคันแรกเห็นครับ TVP T50 351เรียบร้อยครับ1,800ท้วนๆ1คิวครับแม่เปิดมาแบบสวยๆด้วยความที่มากับเพื่อน3คันนะ3คน3คันเลยลีโอไปเปิดให้นะครับตัวเองมาตั้งปืนยิงนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นแย็คแพนเซอร์ E100โอ้โหแต่นัดนี้หนักๆจุกๆครับนัดเดียวอยู่นัด2พร้อมเอาลูกทองมา15นัดนะแล้วก็ลูก AP มา5นัดอุปกรณ์ที่ใส่นี่ก็ใช้ย่อยนะครับจะเป็น improve aiming นะเพิ่มความแม่นยำหรือว่าลดการเบี่ยงเบนลงนะครับเป็นสีม่วงซะด้วยนะแล้วก็โหลดเร็วครับเป็นสีชมพูแล้วก็ตัวอุปกรณ์ทดลองที่เพิ่มความเร็วพร้อมกับช่วยคุมเป้าอีกนิดหน่อยตรงนี้ครับตรงกลางครับมี IS-7 แต่ว่าอยู่นอกระยะเรนเดอร์นะซึ่งยังฮิมฮีก็เล็งไปไม่แน่ใจว่าจะใช้โทรจิตในการยิงหรือเปล่าตั้งปืนอยู่นานครับแมปนี้อยู่ในแมปผานะครับแมปคลิฟซึ่งยังฮิมฮีเกิดทางฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียร์10ล้วนๆเลยนะครับมีอาร์ตี้ข้างละ2คันด้วยกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเปิดเกมมานี่มีแอคชั่นกันอยู่แค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นนี่ตึงเลยนะตึงเลยนะสกอร์นี่ยัง2เท่ายังไม่ขยับไปไหนนะครับโอ้โหเพื่อนโดนเกือบตายเหมือนกันนะตรงนี้ครับมี60 TP แต่ว่าถ้าถอยออกมาก็จะอยู่นอกระยะเรนเดอร์นะเขาอาจจะใช้โทรจิตในการยิงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะสื่อสารกับเพื่อนว่ายิงได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เหรอโอ้แต่เพื่อนไปแล้วครับเลี้ยวผ่านหนึ่งครับไปนะครับแหมอุตส่าห์ไปเปิดให้อะไรให้นะยังฮิมฮีมีมาร์คไว้ด้วยนะ2มาร์คเลยนะครับขยับเข้ามาก็เห็นครับแต่ว่ามีหินบังตรงนี้มีช่องอยู่แต่ว่าเห็นป้อมแค่นิดเดียวด้านข้างโหแบบเห็นแบบนิดเดียวจริงๆนะอุ้ยเฉียดครับเหมือนจะโดนนะมันลูกกระสุนมันวิ่งเหมือนจะโดนนะแต่มันไม่โดนครับยังฮิมฮีพยายามจะสนัยจากนอกระยะการตรวจจับนะครับเป็นการยิงแบบรักษาระยะก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับเห็นอยู่นิดเดียวนะคือเห็นแบบมันก็ไม่ระดับพิกเซลหรอกแต่มันนิดเดียวจริงๆแล้วคันนี้มันก็ไม่ได้แบบคมกริบจับวางอะไรขนาดนั้นนะทางด้านนี้มีครันวังครับเห็นอยู่ครับแต่ว่าเป็นส่วนของป้อมโยกโยกแบบนี้โยกไปโยกมาลงมาอีกทียิงไหมเอ่ยไม่ยิงครับแหมลุ้นลุ้นลุ้นแทนเจ้าตัวนะแหมต้องใจเย็นจริงๆนะโปเกตโต้65คันนี้น่ายิงกว่าคันวังครับแล้วก็เรียบร้อยครับ 1,300 กับ3 2คิวไปคือครันวังยิงไปอาจจะติดเพิ่งติดป้อมนะโปเกโตนี่เด้งยากครับเด้งยากแหมจังหวะนี้น่ายิงแต่ตัวเองยังโหลดอยู่นะแล้วครันวังก็เหมือนจะรู้ว่าโหลดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเหลืออยู่52ไม่น่ายิงเท่าไหร่ครับฝั่งตรงข้ามเริ่มบุกเริ่มดันกันเข้ามาครับทางฝั่งซ้ายมีฟอร์ด155โอ้โหดันขึ้นมาขนาดนี้จอดนิ่งๆไม่จอดหันตูดนี่โอ้โหเต็มตูดครับ
ต็มท้ายเต็มๆก็1,814โอ้โหด้วยอนุภาพของ Improve Aiming นะสีม่วงแม่นอยู่นะแม่นอยู่นะทำเป็นเล่นไป E100 ครับตรงกลางโอ้โหมีช่องอยู่นิดเดียวนะเป็นช่องแบบระหว่างหินช่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะช่องนี้ถ้าเขาถอยมานี่ยิงโดนนะตรงนี้ครับยิงไม่เอ่ยโอ้โหเรียบร้อยครับ 1,317 ด้านข้างป้อมของ E100 ไปเต็มๆ 3 คิวครับ 3 คิวฝั่งตรงข้ามยังพยายามจะดันเข้ามานะครับด้านหน้าตรงนี้ลีโอพาร์ด1แม่แต่โอ้โหเห็นจนได้ครับกำลังจะพูดเลยว่ามันอยู่ใกล้จนแบบเขาน่าจะมองเห็นแล้วก็เห็นจริงๆครับคราวนี้ก็ต้องระวังจอนแล้วครับระวังอาร์ตี้แล้วครับแม่เผลอๆแป๊บเดียวนี้หันไปดูเพื่อนที่มาด้วยกันนี่ไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ AKA ยังฮิมฮีนี่แหละน่าจะเป็นอาร์ตี้ของเราที่ยิงเข้าไปแล้วไฟไหม้เมื่อกี้นะหนักหน่วงอยู่หนักหน่วงอยู่ยิงไป 3-4-5 นัดประมาณ5นัดใช่5นัดนะครับลูกกระสุนเหลือ10ยิงไป5นัดนี่ได้ดาเมจมา 6,000 นะยิงไม่โดนนัดเดียวนะครับนอกนั้นเข้าเป้าหมดสกอร์8เท่านะทำเป็นเล่นไปนะโอ้โหตึงครับงานนี้ตึงครับคือฝั่งตรงข้ามก็พยายามดันเข้ามานะแต่ฝั่งของยังฮิมฮีก็เด็บกันดีเลยนะดีเลยล่ะตอนนี้มาตั้งปืนดักรอยิง FV4005 หรือไม่ก็ฟอส155แต่ตรงนี้ครับ IS7 กำลังจะวิ่งผ่านแล้วหายไปสักก่อนแล้วเขาเห็นเราด้วยปลายครับโอ้ไม่โดนครับเพราะว่าเห็นการระเบิดอยู่ตรงนั้นเลยนะไม่หายไปเร็วมากแล้ว 705A เขามองไม่เห็นนะไปโผล่ตรงนู้นแล้วนะครับ IS7 นี่เร็วอยู่นะสกอร์10ต่อ9ครับก็ยังตึงอยู่ครับโอ้ยังฮิมฮีเริ่มย้ายครับลุกคืบขึ้นมาด้านหน้าจิ้มบอกเพื่อนตรงนั้นน่ากลัวอยู่ตรงนั้นน่ากลัวอยู่เพราะว่ามี FV405 ซึ่งเลือดก็ยังเต็มอยู่ด้วยนะครับฟอร์ด155ขยับครับขยับเดินหน้าเข้าไปFV ไม่อยู่ครับเหลือฟอร์ด155ซึ่งเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวแล้วเจอแล้วด้วยอยู่ตรงนี้ครับยังฮิมพีโอ้ยไม่ทันนะคือเล็งไม่สุดแล้วพยายามจะยิงนะเพราะว่าเขากำลังจะหลบไปก็ไม่โดนนะครับไม่โดนลุกคืบขึ้นมาครับแต่ว่ายังโหลดไม่เสร็จอาร์ตี้อยู่ด้านหลังเล็งปืนรอตรงนี้ครับค่อยๆขยับรถด้วยความเร็วต่ำสุดโอ้ยโดนครับเอาคืนไปครับโดนมา700นะหนักอยู่หนักอยู่ถือว่าแลกกันไปครับไอ้คุ้มเรื่องดาเมจแต่คงไม่คุ้มนะครับแต่ว่าเพื่อชัยชนะนะก็ต้องทำเหลือ FV405 ครับแล้วก็อาร์ตี้อีก2คันสี่ศูนย์ศูนย์ห้าน่ากลัวอยู่นะฟอร์ด155วิ่งเข้าไปเจออาร์ตี้แล้วนะครับ2คันแต่ว่า4005นี่แหละสิฟ
พอร์ตเก็บอาร์ตี้ไปทั้งหมด2คันแล้วนะครับคันสุดท้ายครับ FV4005 อยู่ไหนเอ่ยเอ้าอยู่นี่ครับโอ้โหแล้วเขายิงพลาดแต่เราไม่พลาดครับโอ้โหดาเมจจาก 6,000 กระโดดขึ้นเป็น 8,000 เลยนะแม่สุดยอดสุดยอดในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทแทงเกอร์ไปนะครับแล้วก็ได้เหรียญไฮคาลิเบอร์ด้วยได้เงินมา 106,000 ครับประสบการณ์ 4,187 นะเรียกว่ายิงน้อยแต่เน้นทุกดอกนะเน้นเลยน้อยยิงน้อยแต่เน้นนะโอ้โหเน้นจริงๆแต่ละดอกนี่คือแบบว่าอันนี้ก็ 1,300 นะครับอันนี้ก็ 1,300 อันนี้ก็ 1,800 อันนี้ 1,850 นะนะสุดท้ายคือ FV 405นี่เหลือเลือดเต็มๆนะคือซัดเต็มๆโดนเต็มๆแต่ว่าจะมีแค่ฟอสนะที่ยิงแต่ว่าฟอสยิงไป2นัดนะเออ2นัดนะนัด1นี่ก็คือ 1,800 กว่าแล้วก็นัดที่มาเก็บอีกทีนึงก็คือ2นัดก็รวมๆมันก็ 2,000 นะ 2,000 กับ20ยิงไปทั้งหมด 8,290 ดาเมจนะครับ5คิวด้วยกันครับประสบการณ์ดิบ 1,000 กับ53ยิงไป9นัดนะครับเข้าเป้า6เจาะเกราะ5แล้วก็ดาเมจรวม 8,200 นะครับไม่มีบล็อกไม่มีแอสซิสต์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป 7,900 ค่ากระสุน 72,000 นะยิงไป9นัดนี่ 72,000 เลยนะแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 20,000 นะครับแต่ว่ายังเหลือเงิน 65,000 เพราะว่ามีจากบูธมีจากไปหมดกับเพื่อนที่มาด้วยกันด้วยนะครับชื่อในเกมก็ AKA underscore ยังหิมฮีนะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะยิงได้มันแล้วก็สะใจแล้วก็ FV 4005ก็ยังเป็นรถที่ดูเมื่อไหร่ก็ยังสะใจนะทุกนัดที่ยิงนี่คือแบบแม่มันสะใจดีเหลือเกินขอบคุณยังหิมฮีด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ